เปท้ายกันที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟในกลุ่มที่ใช้ไม่เกิน500หน่วยนะครับคุณผู้ชมครับที่หลายคนเป็นห่วงว่าคณะกรรมการกกพที่มีมติกันมาก่อนหน้านี้ว่าจะปรับขึ้นค่า Ft และจะทำให้ค่าไฟฟ้ามันเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ท่านรองนายมงตรีสุพัฒนพงพันธ์มีเชาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,ง นะครับพารณาขยายแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟอยู่ระหว่าง301หน่วยถึง500หน่วยต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าโดยให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าผันแปรคือ FT นะครับเดือนกันยายนถึงธันวาคม2565แบบขั้นบันไดในอัตรา15-75เปอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลด ภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนนะครับต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้ามันก็เพิ่มขึ้นนะฮะจากน้ํามันที่แพงขึ้นจากก๊าสนะครับที่มีราคาสูงขึ้นเพราะเราใช้เ,เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมาจากก๊าสนะครับมาจากก๊าสนะฮะส่วนใหญ่เลย ช่วงหลังเนี่ยนะครับตอนนั้นนอกนั้นก็จะมีน้ําบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องซื้อเข้ามาจากเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลือนะครับผู้ที่ใช้ไฟ301หน่วยถึงไม่เกิน500หน่วยนะครับให้ได้รับการดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางส่วนพี่น้องประชาชนอื่นๆก็ต้องยอมรับว่าจะต้องแบกรับภาระตรงนี้กันต่อไปนะครับคนคนเล็กคนน้อยก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลครับ